ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On The Way รายการนี้ฮะ On The Way ไปอัปเดตทุกเทรนด์ฮิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ฮิปฮิปสเตอร์นะฮะใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีเรื่องราวอินเทรนด์มาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วถ้าอย่างนั้นอย่ารอคนเยอะมากเลยตอนนี้หนักมากโอ้คนไม่เยอะคนขาคุณเยอะมากเลยฮะใช่ไม่เกี่ยวกันเออถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าดีกว่านะฮะไปพบกับช่วงนี้เลยครับช่วง Around the Pop ไปเลยสนับสนุนโดย Toyota คุณต้นอ้อครับว่าอย่างตอนนี้เข้าช่วงหน้าร้อนแล้วใช่ไหมและช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยุงเนี่ยนะฮะกำลังจะแพร่พันธุ์กันมากที่สุดในตลอดทั้งปีเพราะงั้นเนี่ยฮะเขามีไอเดียดีๆที่เป็นไอเดียของคนไทยนะฮะในการไล่ยุงปกติเราไล่ยุงเนี่ยฮะไปไปอ๋อคุณพูดกับยุงเหรอทำไมยุงมันดื้อขนาดนี้ล่ะไม่ยอมไปยุงคุณบ้าคุณไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหมายังไม่ไปเลยหมายังไม่รู้เรื่องเลยยุงจะรู้เรื่องไล่ขนาดนี้จะไปไหมวิธีไล่ยุงบ้านเราแต่เอาจริงๆก็ไม่เคยรู้เหมือนกันมีแค่รณรงค์บอกว่าอย่าให้เกิดน้ำขังนะอย่าลดน้ำเทน้ำอะไรให้มันหายไปนะอย่าให้เกิดน้ำขังแต่ล่าสุดนะฮะเขามีกิจกรรมดีๆให้กับพี่ๆที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ได้ช่วยเหลือสังคมไม่กินยุงสิพี่เขาไม่ใช่กบพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่บ้านยุงเยอะมากเลยพี่หิวไหมมากินยุงให้ทีไม่ใช่พี่ไม่ใช่หั่นดินกินหญ้าไม่ใช่หั่นปลากินยุงนะฮะโอเคต้องบอกว่างานนี้นะฮะเขาจะมีตัวเรียกว่ามอเตอร์ repellent ตัวนี้เนี่ยฮะจะเป็นเคยเห็นท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมจะติดไว้ที่ท้ายท่อไอเสียดูไปตามคลิปเลยนะฮะตัวนี้จะมีสารน้ำมันตะไคร้อยู่แล้วต่อกับท่อไอเสียตรงข้างหลังพอมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องปุ๊บความร้อนจะทำให้ปล่อยสารน้ำมันตะไคร้เนี่ยออกมาในรัศมี10เมตรทีนี้นะฮะมอเตอร์ไซค์เวลาไปไหนเข้าตามตอกตามซอยอะไรเงี้ยเพราะมอเตอร์ไซค์คือพาหนะที่ซอกแซกได้เข้าไปในชุมชนมากที่สุดทีนี้นะฮะเขาก็สามารถที่จะเข้าไปมันจะปล่อยเป็นสารดีไม่ปล่อยควันดีกว่าปล่อยควันนะคนตายนี่มันจะแบบเหมือนแบบเวลาเขาไล่ยุงอ่ะคุณควันเต็มไปหมดเลยนี่เราจะปล่อยสารเป็นสารน้ำมันตะไคร้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนด้วยนะฮะอันนี้นะฮะเป็นโปรเจกต์ของมูลนิธิดวงประทีปนั่นเองของคนไทยบวกกับเอเจนซี่ BBDO อันนี้นะฮะถือว่าเป็นไอเดียที่ฝรั่งยังอึ้งเพราะฝรั่งแบบเฮ้ยยุงงงเลยใช่แต่บ้านเราเนี่ยมอเตอร์ไซค์เยอะจริงๆผมว่าอันนี้เนี่ยฮะคนขับมอเตอร์ไซค์ก็จะได้รู้สึกว่าภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมถูกต้องโดยการไล่ยุงใช่มันทำได้ดีจริงๆนะแล้วตอนนี้เขาเริ่มทำแล้วนะฮะกว่า 80,000 คนในชุมชนเนี่ยฮะก็ปลอดภัยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มียุงเลยอ่ะดีจริงๆแล้วตอนนี้คือบ้านเรามีกลิ่นตะไคร้เต็มไปหมดเลยเหมือนอยู่ในสปาตลอดดีอ่ะคุณสุขภาพที่ดีและลมหายใจที่สดชื่นนะนี่ของโยชิเนี่ยก็เป็นเรื่องของแบบสังคมช่วยเหลือสังคมไล่ยุงใช่แล้วเป็นไอเดียคนไทยด้วยเพราะปกติเราจะเอาไอเดียฝรั่งมาอัปเดตกันอันนี้เป็นไอเดียคนไทยจริงๆเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแป๊บนึงนะขอไปหาแป๊บนึงขอเป็นไอเดียคนไทยไม่ต้องของคุณมีอะไรอ๋อเหรอบอกมาของต้นอ้อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นตอนนี้เนี่ยเขามีไอเดียออกมาใหม่นะคือเวลาเราใส่เสื้อชูชีพเนี่ยสีส้มๆจะรู้สึกว่ามันใหญ่มันเทอะทะมันอึดอัดมันไม่เป็นแฟชั่นมันไม่อินเทรนด์นะแฟชั่นนิสต้าไม่ใส่มันไม่แฟชั่นถูกต้องมันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนิดนึงเวลาคือเขามีสถิติด้วยนะว่าคนที่เสียชีวิตแล้วแบบไม่ใส่เสื้อชูชีพเนี่ยก็ประมาณ 370,000 คนนี่โดยประมาณนะโดยประมาณทั่วโลกฮะใช่แล้วโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียชีวิตจากไม่ใส่เสื้อชูชีพเนี่ยประมาณ 84% เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบบเนื่องจากว่ามันใหญ่เทอะทะอึดอัดไงนี่เลยก็มีไอเดียออกมาชื่อมีการสร้างผลิตเสื้อชูชีพชื่อว่า Artist Life Shirt ซึ่ง Artist Life Shirt เนี่ยมันจะเป็นเสื้อชูชีพที่แบบอินเทรนด์มากมากเพราะว่ามันเหมือนเสื้อกีฬาเหมือนเสื้อกีฬาแล้วยังไงฮะอ่ะมันไม่เทอะทะเลยเหรอไม่เทอะทะเหมือนเราใส่เสื้อกีฬาแล้วแบบไปเล่นน้ำอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะแต่ว่าเวลาที่เราจมน้ำหรือว่าตกน้ำเนี่ยมันจะมีเหมือนให้เราดึงด้านข้างเป็นเซนเซอร์ดึงแล้วมันเซนเซอร์ตัวนี้จะทำงานอัตโนมัติแล้วมันก็จะพองตัวในน้ำทำให้เราไม่จมน้ำแต่ว่าระหว่างที่เรานั่งอยู่เราไม่ได้ตกน้ำหรือว่าเราไม่ได้แบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อกีฬาเลยใช่ถูกต้องแล้วคือในเนี้ยในเสื้อเนี่ยมันก็จะซ่อนพวกแบบถุงลมมีถังก๊าซ CO2 ขนาดเล็กไว้ด้วยคือเพื่อเวลาแบบบางคนที่แบบจมน้ำแล้วหมดสติเนี่ยเขาตั้งไว้เลยนะแล้วก็แบบ
หน้าก็จะลอยเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรถังก๊าซ CO2 เหรอ CO2 คือคาร์บอนนะใช่คือเขามีด้วยใครเขาสูดหายใจคาร์บอนกันวะเฮ้ยคุณเขาไม่ได้เอามาให้หายใจเขาให้พองลมไอ้เสื้อมันพองลมเฉยโอ้ยชงโง่จริงๆเลยนะฮะโยชิไม่ฉลาดเลยก็เป็นช่วยพกถังออกซิเจนไปด้วยใช่ใจไม่ทันคุณเขาไม่ให้ดำน้ำพองลมเฉยๆไม่จบจริงจบยากจริงสำหรับเสื้อชูชีพนี่ของคุณนุ่นอ้อคุณมีเสื้อชูชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออใช่นี่แต่ก็คือต้องบอกเลยนะฮะว่าใครที่ดูรายการเราเนี่ยฮะจะเห็นว่าเราแบบใช้ชีวิตกันแบบ privilege มากๆแต่ว่าดูหราดูพิเศษอะไรอย่างเงี้ยดูหราแบบดูมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายนะแต่ต้องบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้คุณก็สามารถทำได้เห็นพวกเราไปกินอะไรหรูๆหราๆอย่างนี้นะฮะคุณก็ทำได้เหมือนกันง่ายๆเลยแค่เอามือถือมาเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันอันนึงนะของ Toyota ดีมากๆชื่อว่า Toyota Privilege แล้วในแอปพลิเคชันนี้จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรคือจะมีร้านอาหารหลายร้านเลยนะฮะที่เข้าร่วมรายการและคุณนะฮะจะได้สิทธิประโยชน์มากมายจากแอปนี้อ๋อแสดงว่าได้รับส่วนลดพิเศษร้านอาหารที่ร่วมรายการหรือว่าพวกร้านค้าช้อปปิ้งต่างๆอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเฉพาะลูกค้าโตโยต้าใช่คุณจะพูดซ้ำไปซ้ำมาทำไมเอาเป็นว่าไปโหลดดูนะฮะโหลดฟรีด้วยนะฮะโตโยต้าพรีวิเลจนะครับลองดูโอ้ยพี่อ้อเข้าเดือนเมษาประเทศไทยนี่แบบไม่ไหวจะละลายจะละลายคือแบบถ้าเป็น M&M คือเราละลายไปแล้วเลยอ่ะเออร้อนมากอยากได้แบบไอติมของหวานแล้วต้องอร่อยด้วยนะเอาแบบว่ามากระแทกปากปุ๊บเนี่ยรู้สึกฟินได้เลยฮะร้อนเลยเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมากระแทกปากแล้วราดน้ำหวานด้วยไม่ต้องลำบากขนาดนั้นไหมนี่เลยโยชิร้านนี้พูดไปเหมือนบังเอิญบังเอิญเนาะมาอยู่ที่ตรงนี้ Sugar Room for Dessertร้านนี้เชฟเก่งมากอาหารอร่อยมากมีเมนูแนะนำเยอะมากคืออย่ารอช้าดีกว่าโยชิป่ะงั้นรีบตามมาดีกว่าครับสนับสนุนโดยโซดาสีคุณผู้ชมคะพอมาที่ร้าน Sugar Room for Dessert แล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไม่มารู้จักเจ้าของร้านเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไม่ได้ฮะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ร้านเนี่ยรู้สึกว่าโดดเด่นด้วยเข้ามาสะดุดตาทันทีเลยนะคะตอนนี้อยู่กับคุณโบ๊ทนะคะเป็นเชฟที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชฟโบ๊ทนะเชฟโบ๊ทอันนี้เชฟอะไรฮะเชฟบะท่านอภพรใช่ค่ะชอบไหมชอบไหมไม่เกี่ยวกันโอ้แล้วนี่คือที่อยู่ข้างหน้านี้คือเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ไหมฮะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเมนูที่เป็นป๊อปปูล่าในร้านของเราครับด้วยความที่ร้านเราคือชูการ์เนี่ยเราอยากจะทำอะไรให้มันเป็นฟิวชั่นญี่ปุ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยในเมนูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคราฟด้วยอินกิเดียนที่ดีจริงๆฮะอะไรเงี้ยเพราะจริงๆตัวนี้ตัวเค้กเนี่ยมันเป็นชาเขียวแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นไส้เกาลัดครับผมเป็นไอติมชาเขียวโฮมเมดครับผมตรงสีดำๆนี่จะเป็นชาโคคัมเบิลครับแล้วก็ไอตรงเหลี่ยมๆนะฮะเป็นถั่วแดงแล้วก็โมจิแล้วก็กินกับเป็นผงคินาโกะครับผมแล้วก็มีเตอร์จีซอสและนี่ก็คือวานิลาอันนี้เป็นเมลอนครับผมเป็นเมลอนมูสอย่างคอนเซปต์ร้านพอเรามาเปิดร้านที่นี่คอนเซปต์ร้านเราเป็นคนคิดดีไซน์อะไรเองหมดเลยไหมคะทำไมต้องเป็นคอนเซปต์นี้จริงเราก็มีทีมช่วยคิดดีไซน์ครับคือเราก็บอกความต้องการของเราไปแล้วก็ทำร่วมกันคือก็มีพี่ๆอีกหลายคนนะฮะคือเราต้องการอยากให้ร้านชูการ์เนี่ยเป็นร้านดีเซอร์ที่เป็นครบone stop อะครับอยากให้มาแล้วก็สนุกสนานกับการกินดีเซอร์ด้วยกับการอยู่ในฟิลที่มันเอนจอยอยู่ในร้านแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นปั้นฟองน้องเองด้วยฮะอะไรเงี้ยเป็น DIY เห็นบอกว่าเป็นสอนเลยใช่มั้ยเป็นคลาสเลยจริงๆก็ไม่เชิงสอนครับจริงๆก็เหมือนเป็นเวิร์คช็อปมากกว่าสมมติว่าแบบวันนี้เราอยากจะทำเค้กเงี้ยฮะแล้วก็เข้ามาแล้วก็บอกเราว่าอยากได้แบบเนี้ยอยากได้ให้คนรักของเราหรือว่าอะไรดูดิพิเศษตรงเนี้ยก็ชั่วโมงเดียวก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งจะมีโปรเฟชชั่นอลคอยประกบแต่ต้องบอกว่าคือเห็นเชฟโบ๊ทเนี่ยจะคลุกคลีกับ
เรื่องขนมหวานมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของน้ำตาลที่เราควบคุมคุณภาพเองด้วยใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าคือหุ้นส่วนเราเป็นเจ้าของโรงน้ำตาลใหญ่ในประเทศไทยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราสามารถคุมคุณภาพของน้ำตาลได้อย่างดีครับซึ่งก็มั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยจะเป็นน้ำตาลชั้นดีหุ้นส่วนก็เป็นหุ้นส่วนก็เป็นโรงงานน้ำตาลด้วยคือขนมก็ต้องเกี่ยวกับอะไรกับน้ำตาลแล้วต้องใช้น้ำตาลของโรงงานที่มีคุณภาพดีด้วยครับผมควบคุมได้หมดเลยครับผมใช่แต่ไม่เพียงแค่ขนมอย่างเดียวนะฮะที่เขาทำมีเป็นอาหารคาวด้วยเป็นบรันช์ซึ่งอยู่ที่ข้างหน้าเรานี่นะฮะเดี๋ยวมาเมนูนี้บ้างดีกว่านี่คืออะไรคะตัวนี้อันนี้เป็นบิสกิตครับผมมันจะคล้ายๆสโคนไอตัวฐานมันนะครับซึ่งมันจะกรอบแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยจะทานเป็นเบรกฟาสต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็มาทำเป็นไก่ทอดเป็นดีฟายเหมือนไก่ทอดที่เราชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ตัวซอสเนี่ยเป็นมอร์เน่ซอสซึ่งเราก็ไปตีกับชีสครับผมแล้วก็มีเป็นเห็ดแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวซอสข้างบนเนี่ยจะเป็นบาร์บีคิวซอสซึ่งก็จะมีกลิ่นน้ำผึ้งนิดหน่อยไปปุ๊บเนี่ยก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มด้วยอันนี้คืออะไรคะอันนี้ชื่อสวักครับผมตัวในข้างในเนี่ยสวักนี่คือเวลาที่เขาต้องแปะขาแล้วก็ดึงปุ๊บเลยใช่ใช่นั่นแวกแล้วทำมาจากเป็นแบคเคอร์เรนต์ครับผมปั่นแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นครีมชีสครับแล้วก็จะโรยด้วยคัมโบไอตัวคัมโบเนี่ยจะเป็นเกรย์คัมโบแล้วก็จะเบิร์นให้มันมีกลิ่นหอมๆข้างบนนิดหน่อยทานด้วยกันนอกจากจะมีอาหารอร่อยเครื่องดื่มขนมหวานที่อร่อยแบบเกินคำบรรยายแล้วที่นี่จะมี DIY ฟองดองเค้กด้วยแล้ววันนี้พิเศษมากมีเซเลบริตี้จากดูไบมาทำอะไรคะเขามาทำเค้กให้เราครับเหมือนมาทำเป็นสเปเชียลซึ่งจะเป็นตัวโชว์ฟองดองเค้กเนี่ยจะเป็นเค้กเหมือนเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลปั้นซึ่งสามารถปั้นเป็นรูปเราปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็คลุมอยู่บนตัวเค้กเนี่ยแล้วก็ซึ่งน้ำตาลเราก็ผลิตเองเช่นกันมันจะทำให้คุณภาพของมันยืดหยุ่นแล้วมันสามารถทานไปพร้อมเค้กได้ที่รสชาติดีอยู่อะไรเงี้ยครับมันต้องดองนานไหมคะไม่ต้องดองครับฟองดองไม่ใช่ดองครับผมนึกว่าจะต้องดองนานอะไรด้วยเชฟโบ๊ทเห็นว่ามันไม่ได้มีความพิเศษแค่โต๊ะเราโต๊ะมีแค่นี้อุ๊ยอยากจะไปดูใกล้ๆจังเลยอ่ะดูหน้าตาแล้วสีสันน่ากินมากอ่ะได้ครับพาไปได้ไหมคะไปไหมฮะไปเลยค่ะได้ครับไปเฮ้ยคุณก็ใจเย็นอย่าพึ่งฮะตรงนี้นี่คือมีอะไรบ้างเหรอครับไอตัวคัมบีเนี่ยจะทำเป็นเห็ดนะครับจริงๆแล้วจะเหมือนแอปเปิลคัมโบซึ่งข้างบนเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วแอปเปิลคัมโบเนี่ยเวลาเราทานจะทานกับซอสวานิลากับไอติมวานิลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมทำข้างบนให้มันเป็นมูสเคมองเกรสซึ่งเป็นเบสของไอติมวานิลาซึ่งก็จะใช้ฝักวานิลาอย่างดีอะไรเงี้ยครับแล้วอันอื่นล่ะคะทุกคนน่าตาน่ากินเหมือนกันครับผมไอ้ตัวนี้ครับจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้เป็นมิ้นท์ครับผมส่วนตัวผมชอบมิ้นท์มากข้างในจะเป็นชั้งบราวนี่ครับนี่คือแบบผสมผสานอะไรจนออกมาเป็นดูเป็นของหวานชั้นดีอะเยอะมากคือต้องครีเอทนิดนึงอ่ะไม่ธรรมดาแล้วอันนี้อะคะอันนี้ตัวเป็นทาร์ตครับผมเหมือนเป็นเลมอนแหละครับแต่ผมใส่แพชชั่นฟรุตเข้าไปด้วยแล้วก็ข้างบนก็เป็นเมอร์แรงธรรมดาแล้วก็มีคัมโบโรยข้างบนนิดหน่อยครับผมอยากให้อารมณ์เหมือนเป็นรังผึ้งของหมีภูอะครับแล้วอันนี้คือจานทำไมต้องเป็นเชฟรูปหกเหลี่ยมอะไรทำไมร้านนี้เชฟทุกอย่างเป็นเหลี่ยมๆหมดเลยครับผมอยากให้มันเป็นผลึกน้ำตาลนะครับผมอยากให้เหมือนให้มันเป็นมันเลยดูเป็นโพลีกอนใช่โพลีกอนใช่ไปหมดเลยใช่ครับโพลีกอนนี่แปลว่าอะไรล่ะคะคุณเหมือนพารากอนนะฮะที่ไปช้อปปิ้งครับผมดีจังเลยที่นี่มาช้อปปิ้งได้นะคะโพลีกอนเฮ้ยนี่ก็เล่นต่อไปเรื่อยโพลีกอนเป็นแบบเหมือนกับมันเป็นผลึกเป็นผลึกเหมือนกับมันจะเป็นเชฟตัดครับเชฟโบ๊ทนิดนึงที่นี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาปั้นฟองดองเปิดทุกวันไหมคะ
เปิดทุกวันครับยกเว้นวันจันทร์ครับผมแล้วเปิดทุกวันยังไงตีตายยกเว้นวันจันทร์นะครับผม11โมงถึง2ทุ่มครับผมอ่ะฮะวันนี้นะฮะก็มีของรางวัลมานะครับเป็นกิฟต์วอลเชอร์สำหรับการเวิร์กช็อปเรียนปั้นฟองดองเค้กนะฮะรางวัลมูลค่า 1,200 บาทมีทั้งหมด5รางวัลนะครับโอ้ยใจดีที่สุดเลยนะคะครับอ่ะเดี๋ยวคำถามมีอยู่ว่าอะไรครับเชฟบอสคำถามมีอยู่ว่าร้านของเรานะครับคอนเซปต์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับระหว่างข้อที่1ข้อที่1นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากผลึกน้ำตาลและข้อที่2นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากผลึกเกลือทราบคำตอบแล้วนะคะก็รีบไปตอบกันในแฟนเพจของ On The Way ได้เลยจะเป็นผู้โชคดีวันนี้ต้องขอบคุณเชฟโบนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะอาหารอร่อยมากอร่อยจริงๆจากใจอร่อยมากๆครับให้ไปเลยโลตอนนี้คือคุณขึ้นไปปั้นไหมปั้นไหมปั้นทุกวันนี้ก็ปั้นอยู่ปั้นแล้วปั้นปั้นหน้าตัวเองหรือว่าปั้นน้ำเป็นตัวปั้นมานานแล้วเนี่ยหน้าไม่สวยสักทีเป็นไงบ้างครับร้านวันนี้โยชิชอบมาชอบมาชอบไหมชอบไหมไอ้คนคูณร้านก็ดูอินเตอร์อยากให้ฉันทำอะไรที่มันแบบประหลาดๆได้ไหมจะบอกว่าร้านนี้กดไลค์ให้หมื่นทีเลยอ่ะจริงๆมีไหม Facebook ให้เรากดไลค์ไม่มีได้ขนาดนั้นไหมเอาได้แค่ทีเดียวเหรอเออกดได้หมื่นทีอยากจะให้หมื่นทีคนมากดเป็นล้านคุณอร่อยมากทุกอย่างบรรยากาศร้านดีฟังแค่นี้มาเลยดีกว่าผมแนะนำจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งเชฟทั้งหลายๆคนนะฮะแล้วอาหารทุกอย่างเนี่ยเชฟก็เรียนจบมาอย่างดีมากๆอย่างกอร์ดองเบลแล้วก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างตั้งแต่เด็กยันไปนิวซีแลนด์ยันกลับมากอร์ดองเบลอีกจบแบบปริญญาเต็มที่เอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาลองทานอาหารดีๆแบบนี้นะฮะก็ลองมาใครอยากจะมาปั้นเค้กฟองดองก็ลองมาทำได้นะครับวันนี้นะฮะช่วงเจนคาร์โบเนชั่นอินสปายบายโซดาสิงห์นะฮะเรียกได้ว่าน่าจะอินสไปร์หลายๆคนเลยมาให้มาเลยพรุ่งนี้มาเลยนะคะอย่ารอช้าครับถ้าอย่างนั้นสัปดาห์หน้านะฮะเราจะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับเอาละฮะอยู่กันต่อนะฮะกับ On The Way และนี่คือช่วง So In Trendสนับสนุนโดย Adda ช่วงนี้นะฮะของผมมีอะไรดีๆมาฝากแต่แล้วเราไม่ต้องจิ้มฉันด้วยเพื่อจะได้แบบว่าเตือนว่าตอนนี้เน้นมาแล้วมีอะไรดีๆใช่ฮะเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นไอเดียของ2หนุ่มชาวออสซี่นะครับชื่อว่าซีบินซีบินงงไม่ใช่วอนบินไม่เกี่ยวกันออสเตรเลียออสเตรเลียนะฮะซีบินซีคือทะเลบินคือถังขยะทั้งขยะทะเลนึกว่าทะเลบินได้เพราะนั้นเนี่ยฮะโครงการนี้ก็คือการเอาขยะไปทิ้งในทะเลไม่ใช่ดียังไงวะยังไงโครงการนี้ฮะก็คือว่าเป็นถังขยะที่ใส่ไปในทะเลซึ่งอันนี้นะฮะจะทำงานโดยการใช้ตัวปั๊มคือมันจะมีปั๊มน้ำเนี่ยฮะปั๊มขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยฮะของอะไรมันก็จะขึ้นมาในถังขยะแล้วถ้ามีน้ำมันหรือมีคราบอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีการผ่านกรองอีกรอบนึงก่อนที่จะเป็นน้ำดีออกมางงอ่ะดิและอันนี้นะฮะต้องบอกว่ามันทำงานเองอัตโนมัติทุกวัน24ชั่วโมงทำเองตลอดทั้งปีเพียงแค่ใช้คนสมมุติว่าไม่ได้ใช้แรงงานคนเลยใช้คนแค่คนเดียวในการเปลี่ยนถุงขยะก็พอแล้วเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของเขาในอนาคตก็คือทำให้ทะเลสะอาดจนไม่ต้องใช้ซีบินแล้วว้าวดูน่าสนใจมากเลยอ่ะน่าคุณปลอมมากเลยฮะไม่ได้น่าสนใจจริงๆอ่ะดูปลอมเองว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของจริงบนใบหน้าของคุณมีอะไรฮะนี่ของจอนอเนี่ยต้องบอกว่าไว้คือตอนเด็กๆเนี่ยชอบเล่นตุ๊กตาปะเล่นตุ๊กตาหุ่นยนต์เล่นตุ๊กตุ่นหุ่นยนต์ไงเออตุ๊กตุ่นว่ะเล่นตุ๊กตุ่นเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนพูดเนาะตุ๊กตุ่นนี่สมัยคุณนี่แหละเรียกตุ๊กตุ่นมันก็จะมีแบบเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความฝันของเด็กๆทุกคนต้องมีแบบตุ๊กตาของตัวเองเพราะว่ามันทำให้เหมือนเด็กมีเพื่อนแล้วก็มีแบบเหมือนมีคนคุยด้วยอะไรเงี้ยเล่นแต่งตัวให้กับตุ๊กตาน่ารักเหรอทำไมตอนเด็กผมมองกระจกแล้วผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนผมก็คุยกับตัวเองในกระจก ตอนนี้ก็ยังคุยอยู่เลยฮะ คุณจะเป็นคนบ้า หรืออ๋อเข้าใจแล้ว ว่าเวลาโยชิเวลามาทำงานปุ๊บทำไมพูดเยอะ เพราะว่าอยู่ที่บ้านคุยกับกระจกคนเดียวไง
พอมาเจอผู้คนก็เลยแตกตื่นนิดนึงตื่นเต้นพูดเยอะได้เป็นรัวครับต่อดีกว่านี่ก็มีนี่ต้องบอกว่าน้องอัญจาเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยเบาหวานคือเป็นเด็กอายุ13ปีอ่ะเป็นเบาหวานแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีตุ๊กตาที่เป็นเพื่อนเขาเป็นเหมือนเขาเท่าเทียมเขารู้สึกเหมือนเขาสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องและเป็นกำลังใจให้เขาได้เขาก็ทำแบบตัดสินใจทำเป็นพิทิชันขึ้นมาในเว็บไซต์ change.org ให้บริษัทที่เขาผลิตตุ๊กตาชื่อบริษัทว่า American Girl ช่วยผลิตตุ๊กตาที่เป็นเหมือนเขาคือเป็นผู้ป่วยเบาหวานเหมือนกันได้ไหมเพื่อเขาจะได้แบบว่ารู้สึกแบบมีเพื่อนที่เป็นเหมือนเขาโดยที่บริษัทคือเมื่อประมาณต้นปีนี้เลยอ่ะเดือนมกราปี2016เนี่ยบริษัทอเมริกันเกิร์ลก็เลยตัดสินใจที่ผลิตคอลเลกชันตุ๊กตาผู้ป่วยเบาหวานออกมาก็คือว่ามันจะมีอุปกรณ์พวกแบบอุปกรณ์อินซูลินปั๊มมีเหมือนกล่องเม็ดยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอ๋อเป็นตุ๊กตาแบบเป็นตุ๊กตาป่วยเป็นตุ๊กตาคนไข้ใช่เป็นตุ๊กตาที่แบบมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องมีเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้มีหมดเลยและเด็กๆทั่วโลกที่แบบเป็นเบาหวานเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะแบบพูดคุยว่าแบบวันนี้นะต้องอินซูลินปั๊มแล้วต้องกินน้ำตาลต้องเพิ่มน้ำตาลต้องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเหมือนเขาแบบมีเพื่อนอ่ะที่เป็นเหมือนเขาแล้วทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าโรคเบาหวานเป็นยังไงมากขึ้นด้วยแต่ดีนะผมตอนแรกผมฟังผมว่าวิไลสาระนะดีกว่าลูกเทพนะไม่พูดถึง อาจจะดีเหมือนกันแล้วแต่คนเชื่อฮะแต่อันเนี้ยดีตรงที่ว่าให้ความรู้ด้วยแล้วก็ให้เด็กรู้สึกมีเพื่อนเพราะตอนเด็กๆเนี่ยฮะความคิดมันจะฟุ้งไงมันจะฟุ้งแบบจินตนาการจินตนาการจะเยอะเพราะงั้นเนี่ยพอมีตุ๊กตาที่ป่วยเหมือนกันก็รู้สึกเหมือนมีเพื่อนดีฮะgood ideaน่าเขาน่าจะทำตุ๊กตาแบบที่สติไม่ค่อยจะดีด้วยนะให้เป็นเพื่อนคุณไหมว่าแล้วใช่ไหมเป็นตุ๊กตาแบบตาเขวมาเลยนะตาเขวตัวเองเบี้ยวทำไมวันนี้สวยจังนะตุ๊กตาเหมือนฉันนี่ต้องสวยแน่นอนอ่ะโอเคผมว่าจบเรื่องตุ๊กตาดีกว่าฮะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะขอบคุณโซดาสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์ครับขอบคุณโตโยต้าค่ะขอบคุณเสื้อผ้าของผมจากสิงห์ไลฟ์ครับขอบคุณเสื้อผ้าของต้นอ้อนะคะจากเบลดาค่ะขอบคุณเมอร์ซี่สกินแคร์ครับขอบคุณแป้งรองพื้นผสมวิตามินบิวตี้ลิปบายเกลวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้เรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกลุ้นรับเมอร์ซี่สลิปปิ้งมาร์ค2ขนาดมินิ10กรัมสามารถเข้าไปตอบคำถามได้ที่ www.facebook.com/ontheway.tvshow ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับไปเลย Mercy Sleeping Mark 2ขนาดมินิ10กรัมจำนวน3รางวัลครับ